เรากินยาคุมเป็นประจำเป็นเวลานานๆนะคะเมื่อโตขึ้นมันจะมีผลต่อความต้องการทางเพศไหมคะโอ้โหโรงเรียนนี้สงสัยนักวิชาการเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยนะครับน้องๆจะต้องดูงี้ครับว่ายาเม็ดคุมกำเนิดนั่นนะครับในแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปมันจะไปยับยั้งการตกไข่นะครับไม่ให้มีการตกไข่นะทีนี้มันจะมีปัญหาอะไรบ้างถ้าน้องๆวัยรุ่นรับประทานซึ่งคุณหมอทั้งหลายจะไม่แนะนำให้รับประทานนานนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่รังไข่เรากำลังจะทำงานเพื่อเราจะเจริญเติบโตถ้าเรากินไปยับยั้งมันเลยตอนแรกเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับนะส่วนปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เพศเนี่ยอยากจะฝากโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงจะได้เรียนรู้ว่าความจริงแล้วอารมณ์เพศผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็ได้เพราะผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอารมณ์ความต้องการทางเพศเนี่ยมันจะโดนปลุกโดยหนึ่งเกิดความรักในผู้ชายนะครับหรือไม่ก็ต้องชื่นชอบใครได้ต่างๆแล้วมีสิ่งปลุกเร้าอารมณ์เข้ามาแล้วก็จะเกิดความต้องการพวกนั้นเพราะฉะนั้นยาเม็ดคุมกำเนิดถ้าเกิดถามแบบฟันธงนะว่ามีผลต่ออารมณ์เพศไหมไม่มีนะครับรับประทานไปได้สำหรับคนที่มีสิทธิ์จะรับประทานสำหรับน้องๆวัยรุ่นยังไม่อยากจะแนะนำนะครับยกเว้นว่าน้องๆกลุ่มนึงอาจจะเป็นสิวชนิดที่คุณหมอรักษาไม่ได้โดยวิธีธรรมดาคุณหมออาจจะให้ยาเม็ดคุมกำเนิดบางชนิดนะครับไปรับประทานไปสักระยะหนึ่งหรือสำหรับน้องๆวัยรุ่นซึ่งหลายต่อหลายคนก็จะมีโรคปวดประจำเดือนถูกไหมครับปวดประจำเดือนหรือเพี้ยนเวลาจะมีประจำเดือนพวกนั้นคุณหมออาจจะให้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนต่ำไปรับประทานสัก2-3 เดือนครับแล้วก็ให้หยุดซึ่งแบบนั้นจะไม่อันตรายนะครับแต่เวลาเราจะได้ยาเม็ดคุมกำเนิดไปนะให้คุณหมอเซ็นรับรองไปด้วยนะว่านี่ใช้สำหรับรักษาโรคเดี๋ยวคุณแม่สงสัยว่าทำไมอายุแค่นี้ถึงกินยาคุมเนาะ